สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนเอ้ยไม่ใช่นะครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับสำหรับนี้ผมช่อง Tech Adopt นะครับพัฒนาสารพิบูลเราจะมาคุยกันต่อในหัวข้อที่ชื่อว่า Hyper Convert โทษทีนะ Nutanix Data Protection นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะคุยเรื่อง Data Protection ที่อยู่บน Nutanix นะครับ CE วงเล็บถ้าเป็นนูทานิกตัวเต็มก็หน้าตาไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นทักษะสกิลที่ได้รับจากการดูคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นอรรถประโยชน์ให้กับพวกเรานะครับวงเล็บคลิปวิดีโอที่ผมทำในช่อง Tech Adopt นั้นเรามีเป้าหมายวัตถุประสงค์เพื่อให้พวกเราเนี่ยนะครับมี experience หรือมีประสบการณ์ถ้าไม่มีเวลาทำไม่มีเวลาทดลองแลบเตรียมแลบนะครับคุณสามารถเข้ามาดูในช่อง Tech Adopt นี่แหละได้เพื่อที่จะเห็นว่าอ๋อหน้าตาเป็นแบบนี้อ๋อแนวทางเป็นแบบนี้นะครับส่วนการที่พวกเราเอาไปทำเองลงมือทำเองนั้นแน่นอนว่ามันอาจจะไม่เหมือนกับที่ผมทำก็เป็นได้หรืออาจจะดีกว่าที่ผมทำก็เป็นได้แก็บตรงนี้แหละช่องตรงนี้แหละมันคือความตื่นเต้นที่ผมอยากจะมอบให้เพื่อนๆ นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟคที่จะทำอะไรไม่ต้องกลัวที่จะผิดพลาดแต่การที่เราได้ทดลองเราจะรู้ว่าไอ้ตรงนี้ควรทำตรงนี้ไม่ควรทำและโดยเอาไปดีไซน์ใช้งานในเชิง Adapt ไปใช้งานจริงในโปรดักชันนั้นเราจะได้รู้ครับว่าเราจะออกแบบและใช้งานมันอย่างไรโอเคไหมนี่คือวัตถุประสงค์นะที่ช่อง Tech Adopt เอาข้อมูลความรู้แบบนี้มาให้พวกเรานะครับเข้าใจผมนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนน้องๆหลายๆคนแชทมาถามแหละนะครับว่าผมเจอเออร์เลอร์ตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้แก้อย่างไรวัตถุประสงค์ผมอาจจะไม่ใช่หน้าที่ไปช่วยทัมเบิลชูตติ้งนะขอให้พวกเราเข้าใจผมด้วยนะครับแต่พี่หรือจะเรียกผมอาจารย์ก็ได้มีแนวทางในการไกด์ไลน์ให้มองเห็นว่าทำแบบนี้มันทำได้นะครับส่วนที่เรายังทำไม่ได้ผมเชื่อว่านั่นคือเวทีที่จะทำให้พวกเราเก่งขึ้นซึ่งแน่นอนขึ้นลูกใหม่ก็อาจจะเก่งกว่าขึ้นลูกเดิมนะครับวันหน้าถ้าเก่งแล้วเอาความรู้มาบอกผมด้วยนะนะครับโอเคนะงั้นนี่คือข้อตกลงของพวกเรานะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะก็ฝากพวกเราท่านใดก็ตามเพิ่งเข้ามาดูคลิปใหม่ช่อง Tech Adopt ยังไม่เคยกด Subscriber ใช่ไหม Subscriber ฝากด้วยนะครับกดแล้ว Subscriber แล้วกดกระดิ่งด้วยเราพยายามทำความรู้เอาความรู้ที่มันเกิดประโยชน์ไปแอปพลายใช้ได้จริงๆรวมทั้งแนวทางชี้แนะนะครับให้พวกเราได้เข้าใจเรื่องทั้งเรื่องในแง่ของเทคนิคอลเรื่องของการ implementation ในบางส่วนและก็เรื่องของการบริหารจัดการด้าน IT ในช่อง Tech Adopt นี่จะแตกต่างจากช่องอื่นนะครับเราไม่ได้ไปรีวิวเทคโนโลยีแบบอย่างนั้นอย่างอื่นอย่างเช่นเอาของมารีวิวผมก็ไม่ถนัดนะผมถนัดแบบนี้ผมเลยมาทำแบบนี้ถ้าพวกเราชอบคอนเทนต์แบบที่ผมทำสนับสนุนช่องสิ่งที่อยากให้ช่วยคือท่านไหนยังไม่เคยกด subscription นะครับกด subscriber นะครับช่วยกด subscriber ด้วยนะครับท่านไหนที่เป็น subscriber อยู่แล้วก็ขอบคุณมากครับแล้วช่วยกดไลค์ในคลิปเพื่อเป็นกำลังใจหรือคอมเมนต์มาคุยกับผมก็ดีใจขอบคุณมากนะครับโอเคผมจะไม่มีเวลาหรือไม่สามารถทำคลิปนี้ได้เลยถ้าไม่มีสปอนเซอร์นะครับอันนี้คือสปอนเซอร์ของเราบริษัท Wise Solution and Consulting เป็นบริษัท provide service ด้าน IT ซึ่งให้บริการทั่วประเทศนะครับให้บริการทั่วประเทศนะครับทั้งขายสินค้า IT และก็ IT service โดยเฉพาะเรื่อง IT service migration implementation ต่างๆพวกนี้นะครับเราทำเยอะพอสมควรนะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะครับก็ลองเข้าไปคุยเถอะเผื่อมีปัญหาเนาะอันนี้เป็น FYIให้คุณนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเนื้อหาเลยนะฮะแน่นอนว่าในเนื้อหาของเรายังคงวนเวียนอยู่กับ Nutanix Community Edition นะครับนะฮะสังเกตนะตรงนี้นะครับสังเกตนะตรงนี้นะครับนะครับจริงๆแล้วผมมีประสบการณ์ทำ Nutanix มาก็พอสมควรนะฮะที่ทำงานกับ Nutanix มานะครับขาย Solution Deliver บริการที่มี Nutanix เป็นระบบSCI ให้ลูกค้าที่ผมดูแลอยู่นะครับแล้วก็ Advanced Solution พอสมควรเลยบาง Solution ที่ผมเคย Deliver เนี่ยไม่มีใครทำในประเทศไทยก็มีนะทำเป็นที่แรกก็มีนะครับก็ต้องเรียนอย่างนั้นมีประสบการณ์
ในแง่ของตรงนี้แต่เนื้อหาที่เอามาคุยให้ฟังในคลิปนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการปูพื้นเป็นการแชร์ experience แล้วกันเนาะนะครับบางส่วนที่ผมสอดแทรกวิธีคิดในแง่ของการจัดการนะครับการบริหารจัดการด้าน IT พวกนี้ก็เดี๋ยวจะแทรกเข้าไปในเนื้อหาด้วยนะโอเคนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เราจะคุยเรื่อง data protection ถูกไหม data protection มันก็คือการ protect ข้อมูลหรือระบบนะครับหลังจากที่เราเอา hypervisor มาใช้งานซึ่งในที่นี้คือ Nutanix CE หรือ Nutanix cluster ก็แล้วแต่ระบบที่มันอยู่บน hypervisor นะครับบน SCI นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันคือสิ่งสำคัญที่พวกเราจะต้อง1ดูแลมันให้มันรันใช้งานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพดีมีประสิทธิภาพในที่นี้คือเวลา user ใช้แอปพลิเคชันใช้ database ใช้ไฟล์ใช้แอปต่างๆที่อยู่บนระบบเราก็ต้องใช้งานได้ง่ายนะครับพอใช้งานไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำด้วยนั่นก็คือเรื่องการสำรองข้อมูลซึ่ง Nutanix เขาใช้คำศัพท์สำหรับการดูแลข้อมูลหรือระบบว่า data protection นี่คือคำสำคัญของเขานะนะครับ data protection นะครับ data protection นั้นถ้าเราคุยแล้วเนี่ยถ้าไปเซิร์ชใน Google มันจะเป็นคำพูดแบบกลางๆกว้างมากพอสมควรซึ่งในที่นี้หมายถึงการสำรองข้อมูลนั่นแหละและการกู้คืนข้อมูลนั่นแหละนะครับในคลิปนี้ผมจะไม่ได้ไปคุยกับถึง third party นะครับไม่ได้คุยว่า Vim หรือซอฟต์แวร์อื่นๆที่มันสามารถแบ็กอัพ Nutanix ได้เราไม่ได้คุยหัวข้อแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราจะคุยมันคือฟีเจอร์ที่อยู่บนเจ้า Nutanix นะครับโอเคนะนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยนะครับให้เรามาที่นี่ฮะเมนูตรงนี้นะเห็นกันนะนี่เลยชัดเจน Data Protection นะครับเราคลิกเข้าไปได้เลยครับเราก็จะเห็นว่าถ้ามันมีการทำ data protection ไว้แล้วคุณจะเห็นมุมมอง overview และมุมมอง table overview ก็ summarize ให้ดูครับว่ามี job ที่เป็น data protection กี่ job นะครับมี ongoing remote replication ไหมหรือมี pending replication ไหมก็คือโดยรวมนั่นแหละพูดง่ายๆคือมาหน้าจอนี้จบครบในที่เดียวในแง่ของ overview หรือ summaryนะครับซึ่งอันนี้ทำไมไม่มีก็ไม่มีสิเพราะไม่เคยทำยังไม่ทำก็เดี๋ยวทำสดๆตรงนี้แหละให้พวกเราดูนะครับทีนี้เนี่ยสังเกตว่านะมุมมองนะครับด้านขวามือตรงนี้จะมีคำว่า protection domain กับ remote site ให้ความรู้อย่างนี้ว่า remote site หมายความว่าปกติแล้วในเชิงโปรดักชันนูทานิกจะมีการนะครับเขาจะมีบล็อกหนึ่งซึ่งเรียกว่าบล็อกที่เป็นแบ็กอัพโนดจะเป็นบล็อกแบ็กอัพโนดบล็อกแบ็กอัพโนดคือซิงเกิลโนดคลัสเตอร์เลยนะนะครับซิงเกิลโนดคลัสเตอร์นะครับซึ่งเอาห้องจริงนะจะเอามาจอยในคลัสเตอร์เดียวกันก็คงทำได้แหละแต่ว่ามันเป็นโนดอื่นที่เป็นแยกออกไปหนึ่งโนดอิสระนะครับไม่ได้มุ่งเน้นเอามาเพื่อที่จะรันคอมพิวต์เพราะที่จะมาใช้ CPU กับดิสเพื่อที่จะประมวลผลนะเป็นแอปพลิเคชันเป็นอะไรพวกนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ตรงนั้นรีโมทไซต์ในที่นี้นะครับแบบที่1ก็คือแบ็กอัพโนดเห็นไหมแบบที่2คืออย่างเช่นเรามี data center หลายๆไซต์นะครับก็อาจจะเป็น DR ไซต์เข้าใจไหมตรงนี้มันสามารถแอดนะครับเนี่ยครับคุณจะแอด physical cluster เอาให้ดูเงี้ยคุณจะแอด physical cluster ก็คือ on-prem cluster นั่นแหละใช่ไหมสมมติคุณมี data center อีกที่หนึ่งแล้วมันมี Nutanix cluster อยู่อีก3โนดอีกที่หนึ่งนะครับคุณมี data center site คุณมี disaster recovery site หรือ DR site นะครับวัตถุประสงค์ของ data protection บน Nutanix มันทำแบบนี้ได้แอด remote site มาเพื่อที่จะนะครับบันแบ็กอัพข้อมูลจากไซต์อันนี้คำว่ารีโมทไซต์ในที่นี้เพื่อวัตถุประสงค์แบ็กอัพนะครับคุณอาจจะมี DR ไซต์ฝั่งโน้นแล้วก็คุณต้องการแอดเข้ามาเพื่อที่จะแบ็กอัพจ็อบหรือ Data Protection Job
จากฝั่ง DC ไป DR แบบที่2คือคุณมี backup node คุณก็เขาเรียกว่า remote site เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มี remote site หรอกนะนะครับซึ่ง remote siteณปัจจุบันมันรองรับคลาวด์อยู่แล้วนะครับผมไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันตอนนี้พอดีเวอร์ชันที่มันเป็นเวอร์ชันใหม่ๆอ่ะ 5.20 ขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นลองเทอมซัพพอร์ตเนี่ยต้องดูเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันจะมีมากกว่าคำว่าคลาวด์ฟิสิคอลคลัสเตอร์กับคลาวด์หรือเปล่านะครับแต่จริงๆมีแค่นี้ก็เดาออกแล้วว่ารีโมทไซต์สามารถแอดรีโมทไซต์หรือแอดคลาวด์ได้เพราะปัจจุบันเนี่ยมันมีผู้ให้บริการที่เป็นนูทานิกเหมือนกันก็แอดคลาวด์นูทานิกแอดมามันก็เหมือนรีโมทไซต์แบบหนึ่งพอแอดมามีคริเดนเชียลแอดคลาวด์เข้ามาก็จะสามารถเห็นสตอเรจของนูทานิกที่อยู่บนคลาวด์ได้แล้วเอามาใช้ในแง่ของ data protection นะวัตถุประสงค์คือ data protection นะครับเนี่ย physical cluster ก็ไม่ได้มีอะไรมากใส่ IP ของเนี่ย virtual cluster IP นะครับมีเป็นแบบไหน DR site หรือ backup นี่เห็นไหมครับ capability เนี่ยแบบไหนนะครับพอร์ตเขาใช้พวกนี้นะครับเวลาเราทำมันก็ต้องมีเรื่องไฟวอลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างที่ผมทำเองก็ต้องเตรียมเรื่องเน็ตเวิร์กกับไฟวอลเยอะพอสมควรนะครับในการใช้งานจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้จบที่โนดของนูทานิกนะครับโดยมากจะจบในเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับยิ่งเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยมันมี DCDRระหว่าง DCDR นั้นเนี่ย1สิ่งที่ต้องมีอย่างเพียงพอเพื่อให้การสำรองข้อมูลมันเร็วนั่นก็คือแบนด์วิดต์ของลิงก์ที่เชื่อมต่อ DC กับ DR นะครับคุณจะเป็น MPLS คุณจะเป็นMetro Size หรือคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สปีดมันก็ต้องได้ถ้าจะให้ดีนะครับ latency ก็ต้องน้อยนะครับแต่ในแง่ของการ backup ธรรมดาแบบนี้ latency อาจจะไม่ได้ need มากเพราะมันไม่ได้กรองเรื่อง latencyว่าต้องกี่มิลลิเซกนะสำหรับ data protection level นี้นะ level นี้นะนะครับแต่เพียงแค่ว่ามีแบนด์วิดท์ที่มันเยอะนะครับอาจจะเป็น1กิกหลายร้อยเมกแล้วแต่คุณเช่าวงจรนะครับคุณก็ใส่ชื่อไซต์ remote site virtual IP มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรอกตรงนี้ถ้าเน็ตเวิร์กผ่านฉลุยผ่านฉลุยอย่างแน่นอนนะทุกคนนะครับทีนี้นะครับในเบื้องต้นต่อหน้าตรงนี้ถามว่าจะทำอะไรก็เราทำ protection domain เพื่อที่จะทดสอบให้ดูว่าเอา data protection ในนูทานิกมันคืออะไรเข้าใจไหมให้เราก่อนที่เราจะมาที่ protection domain เนี่ยผมอยากจะแนะนำเรื่องการเตรียมสภาพแวดล้อมไว้สักนิดหนึ่งนะครับในเคสนี้ผมไม่มี backup node หรือ remote site ที่เป็น backup node แต่ผมจะขอจำลองแบบนี้ครับว่าเรามี overview storage อยู่แล้ว 1.5 เทอสมมุตินะครับ 1.5 เทอแล้วผมก็จะทำการสร้างคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์ว่าเป็น backup แล้วกันนะครับ backup container นะครับผมมีพูลเดียวนี่แหละนะครับผมดูซินะครับผมจะให้backup container นี้สักประมาณ400กิกนะครับ400กิกนะครับนะ400กิกนะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะให้มันคอมเพสด้วยและผมก็จะให้มันดีดุบด้วยนะครับ นะลองดูนะผมจะนะครับข้อดีของ Nutanix มันจะมีความสามารถในการทำคอมเพรสในตัวอยู่แล้วนะครับคอมเพรสperform post process นะใช่มั้ยมันจะทำการ post นะ process complete หมายความว่าไงถ้ามีข้อมูลลงไปในคอนเทนเนอร์นี้เสร็จปุ๊บพอเก็บข้อมูลแล้วมันค่อยจะทำการ compression ทีหลังนะครับ compression ทีหลังนะครับ for inline compression เนี่ยถ้าให้ inline compression เนี่ยครับเห็นไหมฮะFor inline compression set delay to zero อ่ะ default เป็น0นะลองดูจะไหวไหมนะครับดีดุบไหมดีดุบเขาบอกเลยว่า Nutanix recommend เห็นไหมครับจิ้มไว้นะ Nutanix recommends this option for use case like full clone persistent desktop physical to virtual migration เวลามันมีการทำ full clone หรืออะไรพวกนี้นะครับ
สามารถแนะนำว่าใช้ตรงนี้จะดีแต่แน่นอนว่าพอใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่จะกระทบเวลาคุณทำดีดุ๊บก็คือ at least ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยด้านล่างนี้นะฮะ at least ใช่ไหมคุณจะต้องทำการเพิ่ม memory ให้ controller VM อย่างน้อย24กิกcontroller VM อย่างน้อย24กิกเรามาดูซิว่า controller VM อย่างน้อย24กิกตอนนี้ setting controller VM ของเราคือ memory 20กิกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผมไปเปิด dedup มันจะจัดการมันจะทำเองนะผมไม่ต้องมาทำให้มันนะมันจะมาปรับอันนี้อัตโนมัติเลยให้เพราะฉะนั้นหมายความว่ามันจะกระทบกับการใช้ memory บนเซิร์ฟเวอร์ของเรามีทรัพยากรเพียงพอไหมล่ะถ้ามีคุณเปิดนะครับมันก็จะใช้ทรัพยากรเมมโมรีบน physical server ของเราเพิ่มนะครับแต่เคสนี้เนี่ยเอาเป็นว่าผมไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วนะมันเป็นแล็บอยู่แล้วดังนั้นเราก็จะเดี๋ยวเรามาสร้างคอนเทนเนอร์นะครับแบ็กอัพพวกเราจะได้เห็นซีนาริโอนะครับคอนเทนเนอร์นะครับ นะผมให้เท่าไหร่นะผมให้ไป600 Advertise Capacity คือ600แล้วกัน Compare เอา Dedup ด้วยไหม Dedup นะครับอันนี้คืออะไร Capacity Light Footprint เหรอ Fingerprint Right Option บอกว่า Perform Post Dedup ลองดูนะติ๊กแล้วก็ต้องลองดู Electric Code ผมไม่เอานะครับ Electric Code มันก็มีคำเนี่ย RF2 and Minimum 6 Node เราไม่มีสิทธิ์พอเรามี single node cluster หรือต่อให้เรามี3โนด4โนดก็ยังไม่สามารถนะตรงนี้นะครับเอาไว้ทำใจนะครับเอาไว้ทำใจแล้วผมเปิดอย่างนี้นะครับ600กิกผมเปิด compete กับ dedup ผมเปิดปุ๊บมันบอกว่าอะไรฮะ process cannot be enabled when feature is disable นะครับ source cluster you may ผมต้องเปลี่ยนก่อนงั้นผมไม่เอาดีกว่านะผมไม่เอาดีดุ๊บนะพวกเราผมเอาคอมเพรสอย่างเดียวนะครับนะผมก็จะได้นี่ฮะสังเกตว่าคอนเทนเนอร์ไหนเปิดอะไรบ้างนี่ครับแบ็กอัพดีดุ๊บนะดีดุ๊บนะเอางี้แต่มันจะช้าเดี๋ยวมันจะเสียเวลาแล็บนะถ้าเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเปิดดีดุ๊บคุณต้องไปเพิ่มเมมโมรีให้คอนโทรลเลอร์ VM โอเคไหมนะครับเนี่ยนะผมจะเปิดสมมติผมจะเปิด dedup เท่านี้นะผมไม่คิด capacity นะผมได้ไหมไม่ได้อีก post process dedup cannot be enabled when feature is disabled นะ disabled นะ disabled in source configuration cluster you may have increased RAM size for the VM fix this issue ผมจะต้องไปเมื่อกี้พูดผิดด้วยผมต้องไปเพิ่ม memory ของ controller VM ก่อนให้เป็น24 gigลองดูนะทุกคนไปเลยไม่มีอะไรจะเสีย24กิก apply เห็นจะพังก็พังอันนี้พูดเล่นนะพูดเล่นปกติแล้วในการทำงานพวกนี้เองเนี่ยในเชิง system engineer เราจะไม่พูดเล่นกันนะครับแต่นี้ในคลิปเนาะเพื่อการเรียนรู้ที่มีอรรถรสมากยิ่งขึ้นและก็จดจำได้ดีก็จำเป็นต้องใช้วิธีนี้แหละในการคุยงานความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสำคัญผมเองคุยงานก็เราก็นะครับจริงจังแหละนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ผมให้ต้องแม่นยำผมจะมีข้อมูลที่แม่นยำได้อย่างไรถ้าผมไม่เคยผ่านประสบการณ์นั้นมาก่อนเพราะบางกรณีถ้าเราไปทำแล้วเราไม่แม่นยำทำไปเกิดเอฟเฟกต์กับระบบเกิดดาวน์ไทม์เกิดดาวน์ไทม์ทำไงนะครับเป็นเรื่องใหญ่มากที่คุณจะเสียเครดิตกับคำพูดของคุณซึ่งเอาคืนไม่ได้ตรงนี้นะครับผมเองก็ไม่ยอมเสียนะเป็นเรื่องสำคัญตอนนี้เนี่ยผมพยายามที่จะผมกำลังทำการอัพแรมนะครับ memory upgrading สำหรับ controller VM คำถามคือเกิดดาวน์ไทม์กับระบบไหมเกิดดาวน์ไทม์กับระบบไหมฮะก็ไม่น่าจะเกิดหรอกนะเกิดไหมครับลองดูนะมันก็อาจจะ struck อยู่บ้างเพราะว่าจริงๆมันไม่เกิดนะแต่ถ้ามันเกิดจากสถานการณ์นี้ก็คือพอดีเครื่องที่ทำหน้าที่เป็นนูทานิกตัวนี้เนี่ยมันรับโหลดแล้วมันโอเวอร์โหลดอะนะในแล็บมันโอเวอร์โหลดแต่ของจริงมันจะไม่มีปัญหาอะไร
นะไม่มีปัญหาอะไรในเชิงอะไรในเชิงโปรดักชันความหมายก็คือว่าณตอนนี้ถ้าเราใช้ VM Guest อยู่ไม่กระทบแน่นอนครับกล้าคอนเฟิร์มไม่กระทบแน่นอนเพราะว่าอะไรมันทำงานกับคอนโทรลเลอร์ VM พวกเราเข้าใจใช่ไหมมันทำงานกับคอนโทรลเลอร์ VM เพราะฉะนั้นคอนโทรลเลอร์ VM มันไม่เกี่ยวกับ AHV AHV ยังคงให้บริการ Virtual Machine อยู่เป็นปกตินั่นแหละนะครับรีเฟรชได้ไหมนะอันนี้มันอาจจะเกิดอาการแบบที่ว่านี่นะแบบเมื่อกี้ Error แต่นี่คือ Error บน Controller VM เท่านั้นนะครับพวกเราไม่ได้เกี่ยวกับ Virtual Machine Guest ต่างๆที่อยู่บน Nutanix โอเคไหมเข้าใจให้ถูกนะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละสักแป๊บหนึ่งนะครับมันอาจจะต้องมีการ Refresh Service หรืออะไรพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ผมเข้า AHV ให้ดูว่ามันยังเข้าได้ปกติคือ host AHV มันเข้าได้ปกติแต่ไอที่มันชะงักชะงันเพราะคือ CVM controller CVM controller VM นะที่มันเจอปัญหานะตรงนี้ก็ไม่แปลกอะไรแต่ไม่เกิดผลกระดาวทามจะได้เข้าใจแล้วตอนนี้ถ้าปิงเนี่ยมันมาแล้วนะแต่ทีนี้เดี๋ยวพอรีเฟรชดูก่อนนะครับปิงมาแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปสิขอเช็คคลัสเตอร์สเตตัสนิดนึงนะฮะมันอยู่ใน maintenance mode อยู่เห็นไหมโหมดคือ maintenance นี่ฮะนะครับนะโหมดคือ maintenance อยู่นะครับก็รอสักพักหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคลัสเตอร์ไม่มีปัญหาเรื่องการเข้า controller VM นะแต่เผอิญว่าในกรณีศึกษาเนี่ยมันเป็น1มันเป็น single controller โอเคไหมครับsingle node controller เพราะฉะนั้นมันก็เลยเข้าเจ้าตัวมันเลยเข้าเจ้าตัว controller VM ไม่ได้แต่ถ้าในเชิง production มันมี3 node 4 node เราใช้ virtual IP นี่แหละที่เราทำขึ้นนั่นแหละเข้าไปปุ๊บมันก็จะ redirect ไปยัง node อื่นที่มัน available โอเคไหมซึ่งมันก็แน่นอนว่าไม่มี downtime อย่างที่ผมบอกนี่ผมนะครับ VM มันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับตอนนี้มันกำลังอัพเซอร์วิสบางตัวเลยนะซูสขึ้นมาแล้วนะสกาเมนเจอร์กำลังขึ้นมานะครับค่อยอัพแล้วครับตอนนี้นะสเตตัสนะครับอันนี้ดาวน์ในที่นี้หมายถึงคอนโทรลเลอร์ VM นี้นะไฮเปอร์เวเซอร์ไม่ดาวน์นะครับไม่กระทบกับดาวน์ไทม์ของ Virtual Machine นะแล้วก็ค่อยทยอยอัพเห็นไหมอัพเยอะกว่าเดิมนะตรงนี้นะครับอัพเยอะกว่าเดิมนะค่อยๆอัพไปโอเคตอนนี้กลับมาปกติแล้วนะครับกลับมาปกติแล้วล่ะนะเพราะว่าหน้าล็อกอินขึ้นมาแล้วนะครับก็อัพทุกสวิตช์นะครับนะอัพทุกสวิตช์แล้วนะนะครับถ้าไม่อัพทุกสวิตช์แล้วบางอันไม่อัพนี่มีปัญหาได้เหมือนกันนะฮะต้องตรวจสอบนิดนึงนะครับล็อกอินเลยเวลาเราทำการคีย์รหัสผ่านแล้วผิดเนี่ยนะมันก็เตือนด้วยนะนะครับเตือนด้วยเหมือนกันว่ามีการพยายามที่จะใช้รหัสผ่านเข้ามาแล้วไม่ถูกนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ controller VM ตอนนี้มันปรับเป็น24 GB memory แล้วนะนะครับเป้าหมายของเราอยู่ที่ตรง storage นะครับนะเราพยายามที่จะทำ backup container เนี่ยให้รองรับการ dedup นะครับหรือนะ container ที่เป็นdefault เราจะให้มันดีดุบด้วยนะครับผมลองจะใช้ดีดุบด้วยนะครับ perform นี่แหละเซฟปุ๊บก็ยังไม่ได้เหรอฮะเดี๋ยวนะครับ you must increase RAM size for issue5 นาทีได้ไหม
ไม่ได้ไม่เกี่ยวกันนะกับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับคอมเพสนะครับ inline คอมเพสส่วน dedupe 24กิกก็จริงๆก็24กิกแล้วนะนะครับอ๋อแต่ถ้าใช้ตรงนี้เป็น32กิกเลยนะนะครับแล้วต้องมี SSD ด้วยเห็นไหมครับ capacity เพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมของผมไม่เหมาะผมก็ไม่ทำนะครับก็ถอยก็แค่นี้นะถอยนะครับไม่เหมาะแต่ถ้าพวกเรามัน require memory สำหรับ CPU require SSD ด้วยสำหรับ dedupe นะเพราะเวลามันทำ dedupe มันต้องใช้การเขียนอ่านหรือการอะไรพวกนี้ที่ process กันเร็วมันต้องการดิสที่ spindle สูงนะครับใน lab เรามันไม่ได้ mix SSD 100% จริงๆนะโอเคทีนี้กลับมาที่ตรงในส่วนของ data protection นะครับก็เรามี remote กับ async นะครับที่เราจะมาคือ protection domain ตรง async นะครับ async dr นี่แหละนะครับผมก็ทำ job async backup sql นะครับ server ตั้งชื่อแบบนี้นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับตรง entitlement นะฮะ entitlement ต้องมี1อันนะครับเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยตรงนี้นะฮะเลือกนะมันก็จะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเลือกตรงนี้นะตรงนี้หายไปแล้วเห็นไหมหายไปแล้วเพราะว่าเรา selected มันไปแล้วนะครับเรา protected มันไปแล้วนะครับ1นะครับแล้วเสร็จปุ๊บทำในต่อนะจุดนะครับ schedule มันยังไม่มี schedule แล้วก็ทำ schedule นะครับ schedule เป็นไงนี่ local retentionนะครับเราบอกว่าให้ทำการคอนฟิกยังไงล่ะยังไงดีฮะทุกๆชั่วโมงนะครับวันไหนบ้างเราสามารถมาอันนี้ทุกๆชั่วโมงแบบนี้คือทุกๆวันทุกๆนาทีคือทุกๆวันของทุกๆวันในทุกๆนาทีทุกๆชั่วโมงในทุกๆวันนะครับทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์อันนี้รีพีททุกๆวันไหนบ้างนะครับสมมุติว่าเราทำวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะศุกร์ถึงนี่นะอันนี้คือ Monday ใช่ไหมครับ Tuesday Wednesday Thursday Friday ถึงนี้นะครับ5วันแล้วนะครับให้เริ่มต้นจากวันนี้เลยนะครับโดยเวลาแบ็กอัพของเราคือสมมตินะครับเราจะเป็นกี่โมงดีฮะนะครับ19เหรอฮะ19นะครับตรงนี้นะ19นะก็คือ7 PM นั่นแหละนะครับสมมติว่าผมแบ็กอัพ2ทุ่ม00นะครับทุกวันผมก็ทำแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทุกๆ2ทุ่มอันนี้เป็นตัวอย่างแบ็กอัพที่เขาเรียกว่าไงง่ายๆนะครับ RPO ก็คือทุกๆวันนะครับมันจะแบ็กอัพวันละครั้งถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราต้องการมีความถี่ก็คือทุกๆกี่นาทีเราสามารถใส่ไปเลยแต่เราจะไม่สามารถที่จะบอกว่าเรา accept บางวันได้เราละเลยบางวันได้ถ้าเราต้องการทำแบบนี้มันก็จะมีข้อด้อยอยู่บ้างคือมันกำหนดได้วันละหนึ่งครั้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ tool อื่นถ้าสมมติต้องการเรื่อง RTO RPO ที่มันมากกว่าตรงนี้ทำได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะเนี่ย config your local schedule เนี่ยมันสามารถทำได้ทุกชั่วโมงเลยสำหรับ VM case นี้และทุกๆวันก็สามารถทำได้นะครับก็สมมติว่าเรามีการกำหนดเป็นแบบนี้ก่อนนะครับต้องบอกพวกเราก่อนว่านะในแง่ของการทำ backup เรื่องของ RTO RPO recovery point objective นะครับสำคัญเพราะเวลาจะกู้คืนข้อมูลข้อมูลจะเป็นปัจจุบันมากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบตรงนี้ส่วน RTO คือ Recovery Time ระบบจะกู้คืนแล้วคืนมาให้เราใช้ได้เร็วมากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องทดสอบ Restore ดูแล้ว Restore เนี่ยในองค์คาพยพที่ดีไซน์มันสามารถคืนมาได้เร็วไหมเพราะมันต้องเอาข้อมูลกลับมาจุดเดิมคุณต้องเทสนะครับไม่สามารถที่จะบอกแบบเป็นมาตรฐานได้ว่า RPO1ชั่วโมงอ่ะนะครับกว่าคุณจะรีสโตร์ข้อมูลกลับมาได้ถ้าสมมติข้อมูลคุณเยอะคุณก็ต้องมีซีนาริโอว่ากลุ่มแอปพลิเคชันที่มันข้อมูลน้อยมันรีสโตร์แบบไหนมันเร็วทันใจไหมถ้าเกิดเหตุสุดวิสัยอะไรพวกนี้ถ้าข้อมูลมันเป็นเทราไบต์ล่ะ
ทำอย่างไรถึงจะเร็วพวกเราก็ต้องมีการทดสอบว่าในสภาพแวดล้อมของเรามันทำแบบไหนได้นะครับเพราะหลายๆองค์กรเนี่ยมีการเขียนเรื่องของการออดิตอะไรพวกนี้นะครับบอกอธิโออ่ะ1ชั่วโมงแต่ข้อจริงไม่เคยเทสอันนี้ก็เหมือนนั่งเทียนแล้วพอเกิดเหตุวิกฤตขึ้นไม่เคยมีการซักซ้อมนะครับก็อันนี้ลำบากละนะฮะโอเคอ่ะพอดีว่านะเดี๋ยวเรากลับมาตรงนี้นะเมื่อกี้ผมทำการนะครับเทคสแนปช็อตไปแล้วนะครับทุกคนนะพอดีวีดีโอมันค้างนิดนึงนะเมื่อกี้นะครับเรามีการกำหนดนะเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเราใส่เราผมสร้างสเกดูมานะครับสร้างสเกดูมานะเมื่อกี้พยายามที่จะติ๊กตรง create application snapshot ตรงนี้มันเมื่อกี้มันไม่ได้นะครับตอนนี้ได้แล้วนะครับเสร็จปุ๊บก็จันทร์ถึงศุกร์เนาะนะครับดูซิมันมี task ไหมครับ create domain protection เสร็จเรียบร้อยนะผมขอเคลียร์นะครับผมขอ fix ตรงนี้ไปก่อนนะจะได้เห็นกลับมาที่ตรง data protection เหมือนเดิมครับลองดูนะ take snapshot save replicate ไม่มีนะครับ entry local snapshotอันนี้คือ local snapshot ที่ผม snapshot มึงต้องมาดูที่ local snapshot นะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีการ replicate ไปที่ไหนนะครับ schedule ก็มีอยู่นะนี่ครับเนี่ยนะครับมันก็ทำการ snapshot ตรงนี้ไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ summary นะครับถ้าเป็น local snapshot ก็จะมีตรงนี้ให้เราเห็นนะว่ามีการทำ local snapshot มี remote ไหมไม่มีนะครับนะเนี่ยโอเคนะครับขอเข้ามาดูข้างในนี้หน่อยได้ไหมฮะถ้าอย่างนั้นไปที่ VM มันมีการ snapshot แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เปิด launch console ขึ้นมาสิขอเช็คหน่อยนะครับจริงๆการ snapshot ของ local มันก็ทำได้เร็วนะแล้วก็ไม่เท่าที่ดูถือว่าขึ้นอยู่กับว่าถ้าเราเอาพอดีใน lab นี้มันคือการ snapshot ลงไป storage เดียวกันมันก็อาจจะมีหน่วงได้ถ้าสมมติ production จริงๆเพราะฉะนั้นใน best practice เราไม่ทำแบบนี้อยู่แล้วอันนี้เป็น lab นะฮะไม่แน่ใจว่าเซลล์เซอร์วิสรีสโตร์เนี่ยมันมีอะไรหรือยังนะครับต้องขอเช็คดูนิดนึงเพราะว่าเพิ่งทำไปนะเพิ่งทำไปuser password ในการเข้าเจ้าตัว SR ตรงนี้นะครับนะเนี่ยมันก็มีการ snapshot ไว้แล้วเห็นไหมครับนี่เห็นไหมโอเคนะมันทำงานดีมากเลยครับคือหลังจากที่ผมทำการ snapshot มันก็จะเห็น list C เลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาขึ้นมายังไงดีปึ๊บ try C list action เมาส์เราสามารถเมาส์ได้เลยนะครับแล้วมันเห็นอะไรเนี่ยมันก็จะเห็นโอเคกำลังมัลติ้งอยู่นะครับดูซิว่ามัลติ้งไปแล้วจะเห็นอะไรหลังจากที่เราทำ protection data protection นะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะว่ามันเหมาะกับไฟล์แชร์หรือไฟล์เซอร์วิสอะไรพวกนี้นะครับลองดูนะครับใน lab นี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะให้เราเห็นนะครับว่าโอเคเราทำ data protection เสร็จเรียบร้อยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสาขาสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่า storage ตรงนี้ครับ storage ที่จะเอามาทำ backup ตรงนี้ควรจะเป็น remote storage จาก backup node หรือเป็น DR site นะครับหรือเป็น DR site
Nutanix จะไม่สามารถที่จะเอา storage จากภายนอกเห็นไหมครับเข้ามาได้เลยนะมันจะแตกต่างจากพวก VMware หรือพวกนี้นะครับแต่ในโซลูชันที่มันมาทำงานร่วมกับในส่วนของ Nutanix เนี่ยเพื่อแบ็กอัพก็มีซอฟต์แวร์ที่เป็น third party อยู่เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในเชิงการทำแค่งานจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าการใช้ data protection ของเขาเองก็ถือว่าโอเคอยู่ระดับหนึ่งแต่เพื่อให้ชัวร์การเอา third party มาช่วยด้วยซึ่ง third party ก็ยังมีฟีเจอร์ที่มันมากกว่าด้วยนะครับก็จะเป็นทางอื่นเพิ่มเติมที่น่าสนใจนะพวกเรานะครับก็เอาเป็นว่านี่ฮะทักทุกทักที่ทำเห็นไหมครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูสิเนี่ยเข้าเมาส์เลยนะครับเมาส์แล้วเห็นอะไรฮะ action original cg mouse letter นี่ครับดูดิเข้าเมาส์ drive letter ขึ้นมาเป็น drive g นะครับ drive g เขาบอกงั้นนะฮะเดี๋ยวผมดูสิมันมี drive g จริงไหมนี่ไงครับเขาก็เมาส์Drive C ขึ้นมาแหละเป็น Drive G เราก็สามารถที่จะเข้ามาเอาไฟล์ได้เลยโอเคนะผมว่าถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ดีนะครับใช้ Windows Server บวกกับ Nutanix Self Service Restore ซึ่งอยู่บน Windows หรือ Linux ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วทำงานกับ Data Protection ทำงานกับ Data Protection ตรงนี้ซึ่งเป็น Local Snapshot นะครับนี่ฮะถ้าทำตามสเกดูที่ผมวางไว้มันจะทำทุกๆวันนะครับตามเวลาแบบนี้เลยหรือแล้วแต่คุณจะคัสตอมสเกดูตรงนี้นะสเกดูเนี่ยตรงนี้อย่างเช่นคุณอาจจะเป็นแบบทุกชั่วโมงหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับรู้สึกว่ามันน่าจะรองรับการผมไม่แน่ใจนะเรื่องพวกนี้ต้องดูนะครับการที่เวลาทำอย่าพยายามทำจ็อบที่มันซ้ำซากซ้ำซ้อนนะครับเดี๋ยวจะทำให้เรื่องการเขียนข้อมูลมันมีปัญหานะโอเคนะโอเคถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยสมมุตินะลองดูไหมถ้าเกิดผิดพลาดไม่ว่ากันนะครับในแลบนี้อ่ะถ้าลบไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะรีสโตร์ได้ยังไงเออลองดูไหมผมลอง delete virtual machine นี้ทิ้งไปเขาไม่ให้ delete นะครับเพราะมันมี local snapshot อยู่เออก็ดีมัน protect อยู่นะงั้นไม่สามารถลบได้ก็ดีแล้วไม่สามารถลบได้ก็ดีแล้วแต่คุณสามารถ restore ได้ในนะครับคุณสามารถเนี่ย restore ได้ใช่ไหม restore ได้ไหมเนี่ยนี่ฮะ restore คุณอาจจะ clone นี่ครับคุณอาจจะใช้โคลนมานะครับเนี่ย create new clone การ restore ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการ restore ไปยัง clone select ตัวนี้ที่จะ restore ใช่ไหมครับเนี่ย clone test re นี่ฮะผมก็บอก test เหมือนกันนะอย่างนี้นะโอเคนะครับนี่คือเทสแล้วเอา restore กลับไปแล้วไปดูตรง VM นะครับนี่เห็นไหมฮะมาละจาก snapshot สามารถที่จะเทส restore กลับมาได้เลยนะครับแบบง่ายๆนะครับก็ใช้เวลาไหมก็คงใช้เวลานิดนึงตอนนี้ยัง power on ได้ไหม power on ได้ไหมลองดูสิรอดูนิดหนึ่งนะ power on ได้แล้วนะครับ test db ตึ้งโทษทีจะไปที่ launch console เห็นไหมครับเรียบร้อยนะนี่ก็เป็นการสาธิต lab hand on lab ของ data protection ที่อยู่บน Nutanix นะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเราดูตั้งแต่ต้นจนจบก็จะเห็นว่าเออผมทำอะไรอย่างไรบ้าง scenario เป็นยังไงนั่นแหละคือทรัพย์อันล้ำค่าที่พวกเราได้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอเท่านี้แหละนะเพียงพอเท่านี้แหละฝากพวกเรากดไลค์กด Subscribe ช่อง Tech Adopt ไว้ด้วยนะครับก็
จอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ